คนเสื้อแดงต้องรอลุ้นกันอีกครั้งในวันที่22สิงหาคมนี้นะคะว่าศาลจะพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำนปช.หรือไม่ค่ะในวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่ศาลอาญาเมื่อวันที่9สิงหาคมกันค่ะวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนเสื้อแดงได้แสดงพลังของความรักความสามัคคีและความห่วงใยที่พวกเขามีต่อแกนนำและแนวร่วมนปช.ทั้ง24คนในการพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณด้านหน้าศาลอาญาหนึ่งแน่นไปด้วยคนเสื้อแดงที่มาเกาะรั้วศาลรอให้กำลังใจแกนนำและแนวร่วมยิ่งใกล้เวลาการไต่สวนในเวลา9นาฬิกาคนเสื้อแดงยิ่งทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องต่างก็จับจองพื้นที่บริเวณด้านนอกรั้วศาลอาญากันทั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกทั้งขาเข้าและขาออกแม้คนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจจะมีจำนวนมากแต่ก็มีระเบียบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลอย่างดีไม่มีการใช้เครื่องขยายเสียงและไม่มีนำสินค้ามาขายหน้าศาลสำหรับการไต่สวนของศาลว่าจะเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำและแนวร่วมนปช.หรือไม่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายนิพิธอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนว่าพฤติกรรมของแกนนำนปช.ผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่โดยแกนนำนปช.ทุกคนต่างทยอยเดินทางมาถึงศาลก่อนเวลา9นาฬิกาซึ่งทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มเพราะได้หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพร้อมรับการพิจารณาของศาลสำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ถือว่าเข้มงวดเป็นพิเศษเนื่องจากศาลเคยมีบทเรียนมาแล้วในวันไต่สวนเพื่อพิจารณาถอนประกันนายจตุพรพรหมพันธ์เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากในครั้งนี้จึงออกระเบียบมาป้องกันไว้ก่อนเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแม้แต่ผู้สื่อข่าวเองก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของศาลโดยมีการกำหนดพื้นที่ไว้หลักๆ3จุดคือที่ห้องซึ่งจัดไว้ให้ฟังการไต่สวนจากโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งระหว่างการไต่สวนห้ามไม่ให้ลงมาด้านล่างจุดที่2คือบริเวณด้านหน้าศาลซึ่งจะไม่สามารถขึ้นไปบนอาคารศาลได้และจุดที่3คือด้านหลังศาลบริเวณห้องควบคุมตัวซึ่งจะเป็นจุดจอดของรถเรือนจำที่คอยรับส่งผู้ต้องขังนอกจากนี้ในอาคารศาลอาญาจะมีเครื่องตรวจสแกนหาอาวุธและวัตถุระเบิดส่วนด้านนอกอาคารก็มีการตรวจรถยนต์ที่เข้ามาในบริเวณศาลทุกคันเพื่อความปลอดภัยการไต่สวนครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดเสียงในห้องพิจารณาคดีออกมาทางลำโพงที่ติดไว้ตามจุดต่างๆเพื่อให้คนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจได้ฟังเสียงการไต่สวนด้วยเมื่อคู่ความพร้อมหน้าแล้วศาลได้อธิบายถึงการเรียกจำเลยมาสอบถามว่าการปล่อยตัวชั่วคราวได้กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนหากจำเลยกระทำผิดเงื่อนไขศาลสามารถเพิกถอนคำสั่งได้ซึ่งคำร้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับจำเลยที่2 5และ7คือนายจตุพรพรหมพันธ์นายก่อแก้วพิกุลทองและนายยศวริชชูกล่อมจึงเรียกจำเลยทั้ง24คนมาสอบถามในคราวเดียวกันว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขศาลหรือไม่ถ้าพบว่าผิดเงื่อนไขศาลจะมีคำสั่งตามเห็นสมควรต่อไปด้านนายวินยัติชาติมนตรีทนายความนปช.ได้แถลงต่อศาลว่าในกลุ่มจำเลยที่มาวันนี้มีส.ส. อยู่5คนประกอบด้วยนายณัฐวุฒิสายเกลือนายแพทย์เหวงโตจิราการนายการุณโหสกุลนายก่อแก้วพิกุลทองและนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยและอยู่ในสมัยเปิดประชุมสภาจึงไม่ควรมีการสอบถามในวันนี้ศาลจึงให้เลื่อนการสอบถามในส่วนของส.ส.ทั้ง5คนไปเป็นวันที่29พฤศจิกายนซึ่งปิดสมัยประชุมสภาแล้วขณะที่ทนายความนปช.ขอให้เลื่อนการไต่สวนจำเลยอื่นๆด้วยแต่ศาลเห็นว่าการสอบถามวันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลจึงให้สอบถามในส่วนของแกนนำที่ไม่ได้เป็นส.ส.โดยนายนิพิธแถลงให้ศาลทราบรายละเอียดว่าจำเลยมีพฤติการอย่างไรมีพยานหลักฐานใดที่จะนำส่งประกอบการพิจารณาบ้างซึ่งนายนิพิธได้อ่านถ้อยคำการปราศัยของแกนนำนปช.ที่พาดพิงถึงองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการประกาศที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นการกระทำร้ายแรงทำให้องค์กรตุลาการเสียหายพร้อมขออนุญาตศาลเปิด VCD บันทึกการปราศัยของแกนนำนปช.ด้วยจากนั้นองค์คณะผู้พิพากษาได้เรียกนายวีรการมุสิกพงศ์จำเลยที่1ขึ้นสอบถามเกี่ยวกับการขึ้นเวทีปราศัยเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีเนื้อหาเช่นไรบ้างโดยนายวีรการยืนยันว่าเป็นการปราศัยตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ไม่มีการทำผิดเงื่อนไขให้ประกันตัวของศาลเช่นเดียวกับนายจตุพรที่ยืนยันว่า
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการรับคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้วินิจฉัยโดยไม่ผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ได้มุ่งร้ายตัวบุคคลขณะที่นายยุทธวริชชี้แจงว่าการปราศัยหน้ารัฐสภาเป็นการทำหน้าที่ตามเอกสารที่ได้รับมาจากประชาชนโดยไม่ได้ตรวจสอบและไม่มีเจตนาคุกคามองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อทราบว่าคำปราศัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจึงรีบขึ้นเวทีไปขอโทษตุลาการพร้อมห้ามปรามมวลชนกลุ่มนปช.มาให้โทรศัพท์ไปข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง7คนหลังฟังคำชี้แจงศาลเห็นว่าการที่นายยุทธวริชกล่าวปราศัยเช่นนั้นถือว่าไม่เหมาะสมจึงฝากเตือนการทำหน้าที่ของนายจตุพรและนายยุทธวริชเพราะแม้จะไม่มีใครไปทำร้ายตุลาการแต่พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนละเมิดต่อกฎหมายด้านนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความนปช.แถลงต่อศาลว่านายนิพิษได้ยื่นหลักฐานเป็นวีซีดีบันทึกภาพและเสียงของนายยศวริศจึงขอใช้เวลาตรวจสอบวีซีดีว่ามีการตัดต่อหรือไม่จึงขอให้เลื่อนการสอบถามออกไปก่อนนอกจากนี้นายนิพิษผู้ร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้และไม่ได้เป็นผู้เสียหายซึ่งเป็นที่รู้กันว่าผู้ร้องเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองกับพวกจำเลยเมื่อศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อนายยุทธวริชขอเลื่อนคดีโดยขอตรวจสอบพยานหลักฐานของผู้ร้องและขอนำพยานบุคคลอื่นเข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมดังนั้นเพื่อให้โอกาสนายยุทธวริชต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่จึงมีเหตุสมควรอนุญาตตามที่นายยุทธวริชขอเห็นสมควรให้เลื่อนคดีไปนัดสอบถามเฉพาะในส่วนของนายยุทธวริชไปเป็นวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.และให้นัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทุกคนในเวลา 15:00 น.วันที่22สิงหาคมเช่นกันนายยุทธวริชได้ขอบคุณศาลที่ให้โอกาสชี้แจงโดยได้อธิบายไปครบถ้วนแล้วว่าไม่มีเจตนาสร้างความวุ่นวายให้ผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเมื่อปราศัยพาดพิงถึงความเป็นส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีผู้เตือนสติและกล่าวขอโทษในทันทีทั้งนี้มั่นใจในดุลยพินิจของศาลว่าจะไม่มีคำสั่งออกมาในทางลบเพราะขอความเมตตาต่อศาลและอธิบายเหตุผลทุกอย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าการขึ้นพูดบนเวทีพูดเสร็จแล้วผมหลังจากนั้นผมขึ้นกล่าวขอโทษต่อตุลาการทั้ง7ท่านแล้วและพร้อมกับห้ามปรามประชาชนว่าอย่าไปโทรศัพท์ไปคุกคามต่อตุลาการทั้ง7ท่านและลูกเมียก็ได้กล่าวขอโทษได้แสดงเจตนาบริสุทธิ์แล้วศาลก็รับฟังหากว่าวันนี้ศาลถอนประกันเนี่ยนะฮะทีนี้คุณเจ๋งจะเอายังไงต่อก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะยังมั่นใจอยู่ยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นยังฟังท่าทีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจากที่ผมได้แสดงเจตนาต่อหน้าบัลลังก์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ดูท่าทีของศาลแล้วท่านก็รับฟังแล้วก็คงจะผมก็บอกว่าผมมาให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนและกำหนดเงื่อนไขกับผมมาเลยว่าผมทำอะไรบ้างส่วนนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปช.ระบุว่าได้ชี้แจงศาลไปด้วยเหตุผลและเต็มที่แล้วเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่อธิบายอย่างดีที่สุดหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับท่านได้สอบถามเป็นรายบุคคลนะครับก็แต่ละคนก็ได้อธิบายความอย่างครบถ้วนแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจทางศาลว่าท่านจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนั้นพวกผมทุกคนก็น้อมรับทุกประการนะครับประเด็นเรื่องก่อการร้ายนี่คือสรุปก็คือเลื่อนการไต่สวนแล้วก็พิจารณาไป29ในคดีก่อการร้ายเนื่องจากว่ามีจำเลยเป็นส.ส.นะครับก็ต้องขยับไปนอกสมัยการประชุมนะครับส่วนเรื่องการสอบถามเรื่องการถอนประกันบุคคลที่เป็นส.ส.ก็เลื่อนไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่บุคคลที่ไม่ได้เป็นส.ส.นะครับศาลท่านก็สอบถามกันต่อไปซึ่งสอบถามกันเป็นรายบุคคลว่าเป็นไปตามคำร้องนะครับของผู้ร้องถอนการประกันหรือไม่นะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้อธิบายความอย่างครบถ้วนด้านนายอริสมันพงษ์เรืองรองแกนนำนปช.ที่ต้องมาชี้แจงต่อศาลอีกคนขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ให้โอกาสชี้แจงขณะเดียวกันมองว่าหลังจากนี้การชุมนุมทุกครั้งควรต้องระมัดระวังการกล่าวพาดพิงบุคคลอื่นเพราะหากใครพูดสิ่งใดไปแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองโดยควรปราศัยให้เป็นวิชาการมากขึ้นถ้าจะมีการขึ้นเวทีนะครับก็จะต้องมีการรับผิดชอบคำพูดของแกนนำของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าสิทธิในการพูดเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถที่จะไปบังคับว่าคุณต้องพูดประเด็นนี้หรือพูดประเด็นนั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะมีการชุมนุม
ถ้าจะให้ความรู้จะพูดเรื่องการเมืองแกนนำแต่ละคนก็จะต้องรับผิดชอบคำพูดของแต่ละคนด้วยนะฮะแต่ขบวนการการต่อสู้หรือว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นยังมีอยู่แต่อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปให้มันมีความสมูทมากขึ้นแล้วก็มีหลักเกณฑ์มีหลักวิชาการมากขึ้นแล้วก็มีความสุภาพมากขึ้นด้วยครับภายหลังศาลมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาฝนได้ตกลงมาอย่างหนักทำให้คนเสื้อแดงที่มารอลุ้นให้กำลังใจแกนนำนปช.ต่างเปียกปอนไปตามๆกันแต่ก็ไม่มีใครถอยหนีทุกคนต่างรอรับแกนนำที่เดินลงมาจากศาลด้วยรอยยิ้มพร้อมโห่ร้องแสดงความยินดีกับแกนนำนปช.ทุกคนแน่นอนว่าในวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าจะเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำนปช.หรือไม่คนเสื้อแดงจะกลับมาแสดงพลังความสามัคคีกันอีกครั้งเพื่อให้กำลังใจแก่แกนนำนปช.ทุกคนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ทีมข่าว DNN รายงาน